นเพื่อนผู้ที่รอความช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนนะคะขอทุกคนสร้างกำลังใจให้เต็มให้เร็วที่สุดแล้วเราก้าวเดินต่อไปตราบที่เรายังมีชีวิตและลมหายใจอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณเหลือเกินที่ให้เราทุกคนมีโอกาสได้สละกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์นะคะน้อยนิดแต่เรากำลังร่วมบุกเบิกในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ถนอมนะคะแล้วก็กราบนมัสการแม่ชีแล้วก็พี่เนนนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะครั้งแรกเลยที่มาแบบนี้ค่ะในชีวิตเกิดมาก็ยังไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยก็ไม่รู้จะบอกยังไงดีก็ดีใจอะค่ะตื่นเต้นแล้วก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่ทำมารู้สึกว่าหาตัวเองเจอค่ะที่ตรงนี้มาตอนนี้มาที่นี่นะคะรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตเราชัดเจนมากเลยค่ะแล้วก็ประทับใจทุกอย่างเลยที่มามีความสุขมากเลยค่ะแล้วก็ประทับใจพระอาจารย์แล้วก็ศรัทธามากๆเลยค่ะพระอาจารย์ดีมากน่ารักมากเมตตามากทุกคนดีมากเลยค่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีถ้ามีโอกาสจะกลับมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้แล้วก็รหัสชีวิตที่ได้ไปอะค่ะความรู้จากพระอาจารย์ก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะใช้กับตัวเองกับคนรอบข้างแล้วก็กับทุกๆคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือที่เราพอจะช่วยเขาได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ถนอมแล้วก็พี่ชีแล้วก็ขอบคุณจ้าสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะชื่อกมลชนกจงวัดเกตนะคะคือมาที่นี่ครั้งแรกกันค่ะศรัทธาอาจารย์มานานติดตามอาจารย์มานานค่ะมาครั้งนี้ก็ทำให้ชัดเจนค้นหาตัวเองเจอเหมือนกันค่ะจะพยายามที่จะพัฒนาความรู้ที่ได้ในวันนี้ให้เชี่ยวชาญให้ชำนาญแล้วก็เอาไปช่วยเหลือผู้คนค่ะและก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ทำงานกันอย่างเหนื่อยที่จะมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับทุกคนในที่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะค่ะก็กราบนมัสการนะคะพระอาจารย์ถนอมนะคะแล้วก็แม่ชีนะคะกราบเมนนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะชื่อไตรัสสุขอารมณ์นะคะชื่อโรสนะคะประทับใจอะไรนะคะก็คือประทับใจมากกับที่ได้มีโอกาสมาเรียนคอร์สนี้นะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะประทับใจสิ่งแรกเลยก็คือสถานที่ที่อาจารย์พาไปที่อาจารย์สอนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างในหรือว่าพาออกนอกสถานที่มันเป็นอะไรที่แบบไม่มีเวลาที่น่าเบื่อเลยมีแต่เวลาที่สนุกมีความสุขกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ประทับใจอาหารนะคะได้มีโอกาสกินอาหารพื้นเมืองที่รถไม่เคยกินมาก่อนเลยข้าวปั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาหารไทยใหญ่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นอาหารไทยใหญ่นะคะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยก็คือแบบอย่างที่อาจารย์มีให้พวกเราทุกคนนะคะรถเนี่ยเป็นคนที่ขาดเลข4ก็เห็นเลยว่าท่านอาจารย์พัฒนาแล้วก็ได้ทำตรงนี้ให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นการรวมคนในเรื่องของกิจกรรมนะคะสนุกสนานหรือว่ารวมคนไปโยนหินอะไรอย่างเงี้ยได้ทำบุญนะคะประทับใจมากๆแล้วก็จะนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยไปช่วยเหลือตัวเราเองก่อนแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือคนรอบข้างช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็จะกลับมาที่นี่อีกแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะ